ับทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับพบกับเราอีกแล้วสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะทำเป็น What's in my pencil case นะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็เดี๋ยวให้ดูนะคะเราก็จะมารีวิวเป็น2อันนี้เลยนะคะนี่เลยก็เดี๋ยวเรามาดูเป็นอันนี้ก่อนวันนี้คือเราจะถ่ายคลิป2คลิปรวดนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาถ่ายนะคะก็นี่เลยกล่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นลายการ์ตูนแบบนี้เลยนี่นะคะพอแกะมาก็จะเป็นแบบนี้ทามอย่างแรกเลยนะคะในนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยอันนี้มันคือมีเพื่อนให้นะคะเพื่อนให้นะคะนี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้คือน่ารักมากแล้วก็มันก็สามารถเอากระดาษออกมาเป็นได้นะคะน่ารักมากมากเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะพวกนี้เราเคยรีวิวในช่องเก่าของเรานะคะซึ่งช่องเก่าของเราตอนนี้ก็คือไม่ได้ทำแล้วนะคะมาทำเป็นช่องค่ะก็นี่เลยนะคะสติ๊กเกอร์บางอันอาจจะใช้แล้วนะคะอย่างแรกก็จะเป็นมอนสเตอร์แบบนี้นะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นมอนสเตอร์เหมือนกันค่ะอย่างที่3นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์หมีภูนะคะก็อันนี้ก็คือใช้แล้วนะคะเกือบหมดแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์หมีภูเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบเขาจะตัดมาให้แบบนี้ต่อไปก็จะเป็นทอยสตอรี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะของในกล่องนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยจะเป็นพวกกระดาษน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีทั้งหมด4แบบแล้วก็อันนี้คือเพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะก็จะเป็นสองแบบนี้เลยอันนี้คือยังไม่ได้แกะใส่ในกล่องนะคะอย่างแรกก็จะเป็นนี่เลยเป็น My Melody นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น Mickey Mouse แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยที่ค่ะกล่องต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยพอแกะออกมานะคะก็จะมีเป็นพวกปากกาต่างๆของเรานะคะนี่เลยมีเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเรามารีวิวแต่ละอย่างก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นปากกาตาเพชรนะคะนี่เลยปากกาตาเพชรสีสวยมากๆเลยนะคะปากกาตาเพชรเนี่ยต่อไปนะคะเป็นปากกาเหมือนกันค่ะก็จะเป็นปากกาแบบนี้นะคะอันนี้คือไม่รู้จักยี่ห้อนะคะนี่ก็ซื้อมาจาก B2S เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลิควิดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจำชื่อไม่ได้นะคะมันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ลิควิดนะคะมันจะมีเป็นลายแบบแล้วก็มีเป็นกระดาษแก้วใส่โพลารอยด์นะคะมีเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์ที่เราพิมพ์ออกมานะคะนี่เลยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้คือกลับหัวก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะนี่มันจะเป็นอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เรืองแสงได้นะคะน่ารักมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสติกเกอร์สแตมป์นะคะอันนี้ก็คือแกะใช้บ้างแล้วนะคะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวกล่องดินสอของเรานะคะถ้าเมื่อคนไหนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel เราด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย